ความรักเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะนางเอกดังเปิดตัวแฟนนุ่มเส้นทางในวงการบันเทิงของมิวเริ่มต้นตั้งแต่อายุ4ขวบด้วยมีผลงานโฆษณาจากนั้นมิวเองก็พักงานในวงการเป็นหลายปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งตอนอายุ11ถึง12ปีด้วยงานโฆษณาเช่นเคยจากนั้นก็ได้รับการทาบทามจากผู้จัดคนเก่งอย่างพี่เอสุภชัยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเธอคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนกลับชื่นชอบมากๆเลยละค่ะกับล่าสุดเป็นเรื่องที่รับความฮือฮามากเพราะว่าผ่านทางไอจีของเธอนั้นมีความเคลื่อนไหวค่ะเป็นความน่าสนใจก็คือภาพคู่กับแฟนหนุ่มนอกวงการการที่เพื่อนดาราเข้ามาแซวกันหนักขนาดนี้โดยเฉพาะภาพอาทิตย์ตกดินที่มีข้อความว่า I love sunset but I love you more ดูแล้วเหมือนจะแซวกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะจะน่ารักขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ